วัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับวสันต์พาเพลินกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้เราก็มาส่งของนะครับที่พิจิตรนะครับต้นทางของเราก็อยู่ที่เสนานิคมนะครับอยุธยาเนี่ยเราก็ไปส่งของเสร็จแล้วลงของเสร็จแล้วนะครับเนี่ยเราก็กำลังเดินทางกลับนวนครนะครับปทุมธานีแต่ตอนนี้ฝนตกหนักมากนะครับดูเหมือนว่าเราจะได้นอนพักกลางทางครับนอนบนรถนะครับที่ปั๊มนะครับนะครับปั๊มปตท.นะครับนี่ก็น่าจะนครสวรรค์นะครับตรงนี้ตอนนี้ฝนตกหนักมากทำให้เราเดินทางต่อไปไม่ได้นะครับเดินทางต่อไปก็น่าจะอันตรายมากครับเราก็เลยจอดพักนะครับพักผ่อนแรงเพราะพรุ่งนี้เราก็ไม่มีงานด่วนไม่มีงานที่ไหนนะครับก็พักผ่อนไปนะครับงานบนรถฝนตกดูเหมือนหนักขึ้นเรื่อยๆครับตกหนักขึ้นเรื่อยๆจะไม่หยุดด้วยถ้าเราขับไปต่อก็คงจะอันตรายนะครับมืดด้วยฝนตกด้วยนะครับเราตัดสินใจนอนที่นี่ดีกว่านะครับนอนพักเอาแรงสัก 4-5 ชั่วโมงนะครับประมาณตี 4-5 ตี 5เราค่อยออกเดินทางต่อนะครับลอมรถครับเก่งที่แรกว่าจะนอนในตู้ทึบนะครับดูละไม่ได้นะครับดูเหมือนจะอบอ้าวนะครับเราต้องเปิดตู้อะไรด้วยนะครับถ้าจะนอนในตู้ทึบเดี๋ยวผมจะนอนยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับหมายรถนะครับนอนได้น่าจะนอนได้2คนนะครับก็เอ็นเบาะลงนะครับเอ็นเบาะลงนี่ครับก็นอนก็แล้วจุดเลยน่าจะโอเคนะครับสตาร์ทรถนอนก็ไม่น่าจะหมดเยอะเท่าไหร่นะครับ100-200อะไรอย่างเงี้ยนะครับน้ำมันนะครับตอนนี้ก็เวลา4:40แล้วนะครับจะเก็บ5 ทุ่มแล้วก็ว่าจะนอนสัก 4-5 ชั่วโมงตี 4 ตี 5ก็คงออกเดินทางต่อนะครับพักเอาแรงสักหน่อยนะครับฝืนไปก็ไม่ดีนะครับอันตรายนะครับฝนตกแบบนี้นะครับตอนนี้ก็ฝนตกหนักมากนะครับหนักเหลือเกินหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับหนาวเหลือเกินนะครับตอนนี้ดีแต่ผมเสื้อกันหนาวติดมาด้วยนะครับคิดไว้เผื่ออยู่แล้วนะครับคิดว่าต้องแน่นอนกลางทางแน่นอนนะครับไม่กี่ชั่วโมงถ้าไปนอนที่พักก็คงไม่คุ้มค่านะครับเราก็ออกแต่เช้าด้วยพรุ่งนี้ง่ายๆแบบนี้นะครับดีประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับต้องเสียค่าที่พักเพิ่มเปิดสตาร์ทรถนอนติดแอร์นะครับก็คงไม่เท่าไหร่นะครับไม่กี่บาทนะครับจริงๆถ้าขับไปต่อก็ขับได้ครับเพราะก็ไม่ได้ง่วงเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังว่าแหละมันมืดแล้วก็ฝนตกหนักขึ้นเรื่อยๆมันก็อันตรายนะครับตัดสินใจนอนเลยดีกว่านะครับเช็ครถเช็ครอบๆให้ดีก่อนนะครับก่อนนอนแล้วก็เช็ครถสำรวจรอบๆคันอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คงขอตัวไปนอนก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะถ่ายคลิปให้ได้รับชมอีกนะครับสำหรับก็ใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ผมกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ